วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2566คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกโรงพยาบาลศิริราช